ประจำวันศุกร์ที่6มีนาคมกันค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ประจำวันศุกร์ที่6มีนาคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยเรื่องของการงานอาจจะมีความเครียดนะคะการงานธุรกิจนะคะการทำมาหากินเนี่ยของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อาจจะมีความเครียดลึกๆอยู่ในใจนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นตั้งสตินะคะแล้วมองหาข้อดีมองหาโอกาสนะคะในวิกฤตนะคะมองหานะคะคนที่จะมาช่วยเหลือหรือมาสนับสนุนนั่นเองด้านการเงินนะคะมีโอกาสดึงเงินเก่ามาใช้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเงินยังไหลลื่นคล่องตัวดีความรักนะคะไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลนะคะแต่ว่าใครที่มีความรักระยะไกลช่วงนี้นะคะหรือนะคะอาจจะมีนะคะการนัดแฟนเราเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศแล้วมันจะต้องยกเลิกหรือต้องเลื่อนออกไปอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความเครียดในความสัมพันธ์เล็กน้อยค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจำวันศุกร์ที่6มีนาคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันจันทร์มีการตัดสินใจเนาะบางท่านอาจจะตัดสินใจย้ายงานบางท่านอาจจะตัดสินใจเปลี่ยนธุรกิจบางท่านอาจจะตัดสินใจเดินทางไม่ใช่เดินทางไปท่องเที่ยวนะอาจจะเดินทางไปแบบแผนระยะยาวว่าจะไปศึกษาต่ออาจจะไปเรียนอะไรเพิ่มเติมนะคะการตัดสินใจต่างๆเนี่ยก็นะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยปรึกษาผู้รู้และที่สำคัญปรึกษาคนในครอบครัวจะดีที่สุดและสำหรับในเรื่องของการเงินผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยใช้เงินเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณยังมีความกระตือรือร้นและความทะเยอทะยานที่จะหาเงินเข้ามาเติมดังนั้นนะคะอย่าให้นะคะเขาเรียกว่าการที่คุณอยากจะได้ของทุกอย่างเนี่ยแล้วมันทำให้คุณนั้นเสียในเรื่องของเขาเรียกว่าความสมดุลรายรับรายจ่ายดูให้ดีนะคะและที่สำคัญอย่าลืมเหลือนะคะเงินเก็บไว้บ้างเผื่อฉุกเฉินค่ะและสำหรับเรื่องความรักนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะมีแต่คนมาขายขนมจีบแต่ดูเหมือนว่าใจคุณนั้นจะโอนเอียงไปยังคนที่อายุมากกว่านั่นเองและนี่ก็คือดวงชะตาผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารประจำวันศุกร์ที่6มีนาคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยพูดน้อยๆนะคะทำให้มันจริงให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าอาจจะมีคนรอนะคะจับตาดูผู้ที่เกิดวันอังคารอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจก็ดีในเรื่องของการงานก็ดีนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารต้องระวังให้ดีและสำหรับในเรื่องของการเงินใช้เยอะค่ะใช้ไปอะไรก็ไม่รู้เล็กๆน้อยๆนะคะและที่สำคัญเนี่ยอาจจะใช้นะคะซื้อของเนี่ยที่เกี่ยวเนื่องกับพวกเครื่องมือสื่อสารเกี่ยวเนื่องกับอะไรก็ตามที่มันมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะแบบว่าเขาเรียกโปรโมชั่นมันยั่วๆนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารก็นะคะโอนนะคะก็รูดกระจายนะคะและสำหรับในเรื่องของความรักใครโสดอยู่ที่เกิดวันอังคารจะมีคนอายุน้อยกว่านะคะเข้ามานะคะทำให้นะคะหัวใจชุ่มชื้นอีกครั้งหนึ่งและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารค่ะคุณดวงชะตาผู้ที่เกิดวันพุธประจำวันศุกร์ที่6มีนาคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะจะมีโอกาสนะคะที่ได้เซ็นสัญญาบางท่านเนี่ยบอกได้เลยว่าทำงานเป็นฟรีแลนซ์ไม่เคยได้เข้าทำงานประจำอาจจะมีโอกาสได้รับเซ็นเอกสารนะคะเป็นนะคะพนักงานประจำบางท่านทำงานในแวดวงราชการบางท่านเนี่ยทำงานแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเลื่อนลอยช่วงนี้นะคะจะมีสังกัดหรือนะคะจะมีบริษัทนะคะที่มั่นคงมารองรับคุณนั่นเองด้านการเงินเครียดค่ะเครียดเพราะใช้เยอะใช้เกี่ยวกับอะไรคนในครอบครัวแล้วใช้เรื่องอะไรเรื่องสุขภาพนี่แหละก็ทำให้ผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยค่อนข้างเครียดในช่วงนี้ความรักนะคะต้องบอกเลยอยากเจอคนจริงเราต้องจริงใจก่อนดังนั้นใครที่เกิดวันพุธโสดไปสดมาเรามีความรู้สึกว่าเรายังไม่อยากคบใครไม่มีทางคนที่จริงใจจะเข้ามาหาคุณถ้าสมมติว่าคุณคิดจะเริ่มต้นคบกับใครจริงโฟกัสที่คนคนเดียวแล้วคนคนเดียวนั้นก็จะโฟกัสที่คุณและนี่ก็คือดวงชะตาผู้ที่เกิดวันพุธค่ะสวัสดี
ประจำวันศุกร์ที่6มีนาคมค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีประจำวันศุกร์ที่6มีนาคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันพฤหัสเรื่องการงานนะคะอาจจะมีความวุ่นวายใจสักนิดหนึ่งหลังบ่ายโมงตรงนะคะของวันศุกร์ที่6มีนาคมความวุ่นวายใจปัญหาต่างๆจะได้รับการคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเงินนะคะใช้เยอะค่ะแต่โชคยังดียังมีเงินในเรื่องของโชคลาภยังมีลาภปากยังมีคนคอยให้การสนับสนุนเรื่องการเงินอยู่สำหรับในเรื่องความรักนะคะคนมีคู่อาจจะหงุดหงิดสักนิดนึงค่ะคนรักไม่ค่อยมีเวลาให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ยังถือว่าเราเนี่ยได้นะคะเขาเรียกว่าเจอคู่แท้นะคะหรือเจอคนที่เป็นกัลยาณมิตรกับเราอย่างแท้จริงก็อยากให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสประคับประคองและรักษาชีวิตคู่ให้ดีค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะวันเสาร์กันดีกว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันศุกร์ที่6มีนาคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดนะคะในวันศุกร์ในเรื่องของการงานอาจจะมีปัญหาติดขัดปัญหานั้นอาจจะเกิดกับนะคะคนอายุน้อยกว่าลูกน้องบริวารทำให้คุณนั้นเดือดร้อนค่ะด้านการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นจะมีจังหวะที่ดีขึ้นนะคะจะมีโอกาสที่จะหาเงินได้มากขึ้นและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะก็ยังจิตตกอยู่นะคะมันเหมือนกับความรักในช่วงนี้ยังไม่ค่อยสมนะคะอารมณ์หมายสักเท่าไหร่นะคะมีความรู้สึกว่าคนที่เราไปชอบไม่ก็ไม่ชอบเราคนที่เข้าชอบเราเราก็ไม่ชอบนะคะมันมีในเรื่องของความอีลุงตุงนังอยู่ตรงนี้แหละศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะในเรื่องของการงานมีการแข่งขันค่อนข้างสูงใครที่จะไปสอบแข่งขันใครที่จะนะคะไปสอบเข้าทำงานไปสัมภาษณ์อะไรต่างๆต้องพยายามนะคะฝึกนะคะสติฝึกสมาธิให้ดีและที่สำคัญนะคะต้องพยายามดึงตัวตนของคุณออกมานะคะพลังในตัวคุณนี่แหละจะฉายออกมานะคะทำให้คนนั้นนะคะมานะคะไว้ใจวางใจในเรื่องของการทำงานแล้วก็เรื่องของธุรกิจนั่นเองต่อมาในเรื่องของการเงินผู้ที่เกิดวันเสาร์ใช้เงินเยอะนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นก็ยังมีในเรื่องของการประคับประคองได้ดีอยู่และจะมีโอกาสได้เงินจากลูกหนี้คืนด้วยและสำหรับเรื่องความรักนะคะก็ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยพยายามนะคะที่จะจับมือคนรักให้แน่นๆเวลาที่เรามีปัญหาอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากันอย่าพึ่งท้าเลิกนะคะอย่าพึ่งชวนทะเลาะเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมอะไรต่างๆที่ตอนนี้ทุกคนมีความเครียดมากอยู่แล้วอยากให้เป็นกำลังใจให้กับคนที่เรารักจะดีที่สุดค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดทั้ง7วันนั่นเองสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรณ์ได้ใน YouTube ช่องไทยไทย Channel สามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ